200 สว.ใหม่ถอดด้ามเหล่าคอการเมืองและสื่อมวลชนสายรัฐสภาต่างพากันแทงข้าง2คันดิเดตที่คาดว่าน่าจะถูกเสนอชื่อชิงดำที่อาจจะได้ขึ้นแท่นเป็นประธานวุฒิสภาว่ากันว่ามี2คนที่เพิ่งมารายงานตัวสดๆร้อนๆนั่นคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาค4เคยเป็นกุนซืออนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและเจ้ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอีกคนที่ถูกจับตาบุญส่งน้อยโสพลอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดีกรีและประสบการณ์ไม่ธรรมดาเคยเป็นผู้พิพากษาและกุนซือข้างกายสุภชัยสมเจริญอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่2จึงเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของสว.เป็นอย่างดีบิ๊กเกรียงถ่อมตัวทันทีเมื่อถูกถามว่าเป็นตัวเต็งประธานสภาเพราะความตั้งใจเดิมคือถนัดงานด้านความมั่นคงและการทหารโดยเฉพาะปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ต้องการนำความรู้และประสบการณ์อันโชคโชนมาดับไฟใต้เพราะเคยเป็นหัวหอกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับปัญหาเรื่องการหัวกันเพื่อให้ได้เป็นสว.ในมุมมองของบิ๊กเกรียงเห็นว่าเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มแต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและไม่มีการหาเสียงการรวมกลุ่มกันให้ได้นำเสนอโอกาสหรือผลงานของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาที่สำคัญตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติทั้งประธานหรือรองประธานสภาเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยยอมรับในเสียงส่วนมากในการลงมติแต่ก็ไม่เพิกเฉยต่อเสียงส่วนน้อยต้องฟังเสียงส่วนน้อยในข้อท้วงติงและแนะนำข้อเสนอเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังนั้นจะเป็นประธานวุฒิสภาจะต้องมีความรอบรู้ทางด้านกฎหมายมีวุฒิภาวะและเป็นที่ยอมรับเพราะสว.ทั้ง200คนมีสิทธิ์เป็นประธานสภาได้ทั้งสิ้นอีกหนึ่งตัวเต็งที่ถูกเพ่งเล็งบุญทรงน้อยโสพลยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เขียนเอาไว้ชัดเจนถึงอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ส่วนตัวจะยึดหลักของความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำหน้าที่รวมถึงรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเป็นกลางเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักตัวเต็งคนอื่นๆเป็นแค่ไม้ประดับในสภาโดยเฉพาะกลุ่มสว.ส้มเครือข่ายคณะก้าวหน้าที่ผิดแผนพลาดเป้าเข้าวินมาได้ล้อมแหลมอำนาจต่อรองทางการเมืองเพื่อคว้าเก้าอี้สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติจึงยากลำบากหมดโอกาสตีตาจองเก้าอี้รองประธานสภาหรือแม้แต่คณะกรรมการต่างๆถึงว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลเหมือนให้ความเห็นปัดตอบสว.ชุดใหม่เป็นความหวังได้หรือไม่เก่าไปใหม่มาเสรีสุวรรณพานนท์อดีตสว.ประกาศโบกมือลาพร้อมกับฝากการบ้านสว.ป้ายแดงหากต้องการทำงานให้ราบรื่นต้องเลือกแยกสีแล้วทำงานอย่างมีเหตุผลและมีเอกภาพการมีความเห็นอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ให้คำนึงถึงบ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักหากเริ่มต้นการทำงานเริ่มแบ่งสีแบ่งกลุ่มเสียแล้วจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือดังนั้นสิ่งที่พึงระมัดระวังและให้รับรู้คือรัฐธรรมนูญมาตรา133ที่บัญญัติว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานาจของพรรคการเมืองใดๆในการทำหน้าที่สว.มีรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่บัญญัติห้ามไว้เช่นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันเป็นต้นดังนั้นสว.ใหม่ต้องศึกษาให้ดีให้เข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้มิฉะนั้นจะทำงานลำบากเป็นคำเตือนถึงสว.ใหม่ถอดด้ามอย่าเหลืองอำนาจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ